สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนเช่นเคยค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็สดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะแล้วก็จะมาพูดคุยนะคะพร้อมกับช่วยเหลือคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์วิเชียรแล้วนะคะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกในทุกๆวันอังคารอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะที่หลายคนบางเรื่องเนี่ยไม่เคยได้ยิน บางเรื่องก็ถ้าต้องบอกว่าคนที่เป็นรุ่นเก่าอาจจะพอทราบบ้างแต่คนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยถือว่าไม่รู้จริงๆละเลยไปนะคะก็บางเรื่องก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะบางทีเรารู้ไว้ก็ถือว่าดีต่อชีวิตของเราเองเนาะนะคะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจารย์ก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เรื่องอะไรคะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการล้างอาถรรพ์ในสถานที่หรือการแก้อาถรรพ์ในบ้านที่มีปัญหาว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขสำหรับใครที่อยู่ดีป่วยก็มีนะทะเลาะกันก็ดีทะเลาะกันตกงานค้าขายไม่ดีแล้วมันหาสาเหตุไม่ได้แต่วิธีการแบบนี้เป็นวิธีตามธรรมเนียมประเพณีไทยและโหรโบราณโหรไทยเนี่ยจะใช้วิธีการแก้โดยล้างโดยใช้วิธีการหาเลิกยามการปัดเป่าด้วยวิธีการทางคล้ายๆทางพิธีกรรมแต่ในคนรุ่นใหม่เนี่ยจะละเลยเรื่องแบบนี้เพื่อหาคนทราบยากงั้นก็หันมาใช้เขาเรียกว่าทางแบบจีนงั้นเราจะพบว่าบ้านบางบ้านเวลาเราเดินตามเหมือนคุณแพรคงจะเคยเห็นว่าติดรูปเสือคาบดาบโอ้หนูเคยเห็นบางทีเขาจะติดอยู่ตรงแบบข้างบนน่ะเสาประตูบางคนก็ติดอยู่บนด้านหน้าของบ้านแต่ว่าติดอยู่ชั้น2ชั้น3ก็มีหรือบางคนติดหน้าประตูบ้านเลยก็มีเอ๊ะหนูเคยเห็นติดตรงไอ้นี่ด้วยอาจารย์ทางสามแพร่งอ่ะใช่ครับคืออันเดียวกันป่ะอันเดียวกันครับทีนี้อย่างนี้ครับว่าบ้านที่อยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยติดกันผิดการติดเสือคาบดาบเนี่ยเป็นการติดที่ไม่ได้ถูกทุกครั้งนะครับอย่างที่เราพบเห็นเสมอว่าบางทีบ้านตึกแถวเนี่ยเป็นไม่มีเรื่องอะไรเป็นบ้านที่เรียงอยู่ตามถนนทุกคนเป็นดันไปติดเสือคาบดาบและแม้แต่ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านอย่างธรรมเนียมคนจีนเนี่ยก็จะไปติดเสือคาบดาบทั้งเขาไม่มีเหตุความจำเป็นที่จะติดและที่เขาติดนี้อาจารย์ทราบไหมคะว่าเขาฟังอะไรมาหรือเขาคือเขาก็เป็นความเชื่อก็คือการติดเสือคาบดาบทุกคนทราบว่าเป็นการไล่สิ่งอัปมงคลออกไปเราฟังกันมาแบบนี้ถูกต้องว่าถ้ารู้สึกว่าอุ้ยอยากจะไม่มีสิ่งอัปมงคลในบ้านกับผู้อยู่อาศัยก็ให้ติดเสือคาบดาบไปหน้าบ้านติดคาบดาบใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเสือคาบดาบที่เขาติดกันเนี่ยมันก็จะแบบในคนจีนเชื่อว่าเป็นการสะท้อนสิ่งชั่วร้ายออกไปคุณแพรนึกว่าถ้าบ้านคุณแพรอยู่ตรงข้ามคุณแพรจะมีความรู้สึกยังไงอ๋อสะท้อนเข้าบ้านเราเหรอจริงเหรอจริงไหมครับไล่เสือคาบดาบเนี่ยส่วนใหญ่มักติดบนกระจกมันก็สะท้อนกระจกเวลาแดดลงมาเนี่ยจะสะท้อนไปสู่บ้านตรงข้ามแล้วปัญหาเรื่องนี้ทำให้คนที่เป็นเพื่อนบ้านกันเป็นศัตรูกันบางทีตบตีกันหรือชกต่อยกันเป็นประจำค่ะจริงๆแล้วการติดเสือคาบดาบเนี่ยไม่ใช่ติดในลักษณะที่เราเข้าใจกันว่าตามตึกแถวต่างๆก็ติดกันเขาจะติดในกรณีที่ว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีถนนพุ่งเข้าหาคือถนนจะพุ่งเข้าหาบ้านทางสามแพ่งนั่นแหละก็นั่นแหละอยู่ตรงกลางแพ่งเลยนะครับหรือบางทีก็ติดเกิดเราบอกไม่ได้บางทีไม่ใช่ทางสามแพ่งเป็นซอยตันนี่ออกไหมฮะถนนจะวิ่งเข้าไปถึงบ้านเขาเขาก็จะติดเขาอยู่หลังข้างในสุดถนนจะวิ่งเข้าถึงบ้านเขาใช่ครับเขาก็จะติดแล้วบางคนก็จะมีตึกใหญ่ๆเป็นซอกซอกตึกแล้วเขาอยู่ตรงกลางเขาก็จะติดเพราะก็ถือว่าเป็นช่องที่เหมือนกับมีเป็นทางผ่านเขาก็จะติดเสือคาบดาบถ้าในลักษณะทำเลแบบนี้การติดเนี่ยไม่น่าเกลียดนักเพราะว่ามันไม่สะท้อนบ้านอื่นไม่มีบ้านใครอยู่ข้างไม่มีบ้านใครอยู่ข้างหน้าเขาใช่ไหมครับไม่โดนใครคนเดินผ่านก็มองก็เฉยๆแต่ถ้าบังเอิญไปตามตึกแถวที่ติดกันตอนนี้ติดกันมากเลยตึกแถวเนี้ยพอติดแล้วไปสะท้อนกับบ้านฝั่งตรงข้ามหรือแม้แต่เป็นบ้านเดียวตามหมู่บ้านน่ะติดไปสะท้อนบ้านละถ้าคุณแพ้เจอคุณแพ้จะมีความรู้สึกอะไรหน้าบ้านเราเป็นก็รู้สึกว่าแย่แล้วสิ่งไม่ดีก็ต้องเข้ามาบ้านแล้วเราก็ต้องอยู่แบบว่ากังวลน่ะกังวลว่ามันสะท้อนกับบ้านเราหรือเปล่าทำไมเขาทำแบบนั้นใช่ครับใช่ไหมแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันก็คือธรรมเนียมเนี่ยคุณแพทย์ทราบไหมบางบ้านเนี่ยเ
ขาติดเลยหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งรู้ไหมไอ้นั่นฝั่งโน้นเสือคาบดาบอีกฝั่งนึงติดอะไรรู้ไหมอะไรคะติดรูป M16 ลองมาสิยิงใส่เลยก็นั่นแหละฮะแต่บางคนติดเป็นรูปกรงค่ะก็บอกเข้ามาก็เข้ากรงเขาอะไม่แต่อย่างนี้คือได้ผลเหรอคะอาจารย์ก็มันไม่ได้ผลแต่มันก็เหมือนกับว่าเป็นการสะใจที่ได้แบบเผชิญหน้ากันไงแล้วคุณแพรบอกคุณแพรว่าใช่แล้วคุณแพรนี่ว่าสองคนนี้สองบ้านจะเกิดอะไรขึ้นก็ตีกันสิคะก็ใช่ครับมองหน้ากันไม่ติดฝั่งโน้นเสือคาบดาบฝั่งนี้ M16 ควายโอ้อาจารย์ทางนี้ต้องถามว่าเสือคาบดาบอันเนี้ยคือสามารถหาได้โดยง่ายเหรอคะโอ้โหร้านขายวัตถุแบบนี้เยอะแยะนะในธรรมเนียมประเพณีฮวงจุ้ยนะแม้แต่ร้านขายพวกเครื่องไหว้ทางของคนจีนนะเพื่อกระดาษเส้นไหว้พวกนี้ก็จะมีแบบนี้ขายหมายถึงว่าคือไม่เหมือนกับการเช่าบูชาพระใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วใช้ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ครับมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ที่จริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเสือใช้เสือคาบดาบเสมอไปหรอกครับมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนกันได้เช่นยันแปดทิศยันแปดทิศใช่ยันเป็นหาง่ายพอกันหาง่ายพอกันที่ถ้าติดมันไม่น่าเกลียดอย่างฝั่งตรงข้ามเรามองก็เป็นยันธรรมดาแล้วก็ทำใจได้แต่ถ้าเป็นเสือคาบดาบเนี่ยดุนะฮะคาบดาบเนี่ยนะคนก็จะกลัวแล้วก็บางทีก็บางบ้านก็จะใช้ติดรูปเสือเสือหินที่อยู่หน้าบ้านค่ะนะครับก็เป็นการป้องกันสิทธิ์อัปมงคลจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องรูปเสือคาบดาบแต่แพรเคยได้ยินว่าอย่างเสือคาบดาบเนี่ยนะแพรไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องถามอาจารย์นะคะว่าคนที่เกิดปีนักสัตว์บางปีอ่ะใช้ไม่ได้ด้วยถูกต้องครับอย่างปีที่ชงกับปีเสือคือปีอะไรคะผมก็จำไม่ได้นะปีวอกใช่ครับเขาไม่ให้ใช้รูปแบบนี้ปีวอกเจ้าของบ้านนะถูกครับเขาว่าเป็นการเป็นชงกันห้ามติดเสือคาบดาบถูกทีนี้อันนึงที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมฮะเวลาเราติดเสือคาบดาบเนี่ยเรามีความเชื่อกันว่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลและสิ่งที่เป็นอโคจรเนี่ยจะเข้าไปในบ้านไม่ได้ค่ะคนจีนจะมีธรรมเนียมวันตรุษวันศาสตร์ค่ะเราจะเชิญเราจะมีการไหว้บรรพบุรุษวันพระบุรุษก็คือคนที่ล่วงลับไปแล้วให้กลับมาที่บ้านเพื่อมากินข้าวที่เขาเส้นไหว้เวลาเราติดเสือคาบดาบแบบนี้เนี่ยบรรพบุรุษจะเข้าบ้านไม่ได้เท่ากับว่าถ้าถึงวันตรุษวันศาสตร์สำหรับบ้านที่ติดก็ควรจะต้องปลดออกใช่ครับต้องปลดออกถ้าคุณไม่ปลดออกเนี่ยก็หมายถึงบรรพบุรุษที่คุณอุตส่าห์ตั้งโต๊ะเส้นไหว้จัดโต๊ะกันอย่างดีเนี่ยก็ไม่มีผลเลยก็ไม่มีเพราะเขาเข้าบ้านมันไม่ได้เห็นไหมฮะการติดจึงไม่ใช่เป็นผลดีเสมอไปแล้วก็ต้องติดให้ถูกถ้าว่าเป็นทางสามแพร่งหรือถนนพุ่งเขาก็โอเคพอติดได้เพราะมันไม่สะท้อนไปบ้านอื่นทีนี้บางคนก็มาถามผมว่าอาจารย์ก็บ้านฝั่งข้ามันติดแล้วจะให้ผมทำยังไงดีจะต้องติด M16 ไขว้ไหมเราจะทำยังไงคะแล้วมีแบบว่าวิธีอะไรติดที่มันสะท้อนออกอีกได้ไหมคะทีนี้เพื่อเป็นการพบกันครึ่งทางเห็นไหมรูปเสือคาบดาบมันก็ไม่น่าดูนะมันก็ไม่ใช่น่าดูนักสำหรับบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะมันก็มีวิธีการติดอักษรจีนนะครับเราเรียกอักษรฮกนะฮะนะครับฮกฮะที่เคยได้ยินว่าฮกแปลว่ามงคลนะครับฮกก็คือมงคลแล้วแปลว่าเจริญรุ่งเรืองบ้านเราก็จะติดลูกอักษรฮกแต่เป็นอักษรฮกที่ไขว้กลับหลังเพราะว่าอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงฮะนี่เป็นอักษรที่ไม่กลับหลังนะก็เรียกอักษรตรงนะด้านหน้าแต่เวลาเราติดบ้านเราเนี่ยเราต้องติดกลับหลังให้ด้านหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเราถูกเพราะว่ามันฝั่งโน้นเป็นกระจกเนี่ยใช่ไหมครับฝั่งโน้นเป็นกระจกเนี่ยเวลาเรากลับหลังเวลาสะท้อนเห็นไหมนี่เป็นนี่ที่ขึ้นกลับหลังพอสะท้อนกลับมาก็เป็นรูปคำว่าฮกมงคลกับบ้านเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ใช่ก็เหมือนกับว่าสะท้อนความเป็นมงคลเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราเองคือบ้านบางบ้านเขาก็เข้าใจนะเวลาติดเสือคาบดาบเนี่ยมันทำให้บ้านตรงข้ามเนี่ยไม่พอใจเขาก็เลี่ยงโดยวิธีการติดกระจกนูนเคยเห็นไหมค่ะที่เหมือนเวลาตรงรถแต่ใช่ครับหัวมุมรถวิ่งอะนะแต่ว่าติดที่บ้านแต่ว่าไม่มีรูปอะไรก็จะได้ดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่น่ากลัวแล้วทำให้คนที่ฝั่งตรงข้ามไม่ถึงกับโมโหเขาค่ะแต่มันก็อยู่ดีเนี่ยคนที่รู้เรื่องก็คือการติดกระจกแบบนี้คือสะท้อนเข้าบ้านเขาเนี่ยเพื่อเป็นการพบกันครึ่งทางเห็นไหมรูปเสือคาบดาบจะเป็นแบบนี้ก็ไปอยู่บนกระจกนูนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราติดเป็นรูปฮกเนี่ยกับหลังเนี่ยเวลาไปโดนกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนเป็นอักษรฮกกลับมาที่บ้านเราก็เหมือนกับเสือคาบความเป็นมงคลค่ะเข้าบ้านเราคืออันที่ติดอยู่บนกระจกเมื่อกี้ใช่ครับคือเป็นฮกกับหลังใช่ครับติดฝั่งบ้านเราติดฝั่งบ้านเราพอสะท้อนบ้านเข้ามาเนี่ยมันกลับหน้ามาเป็นปกติอ๋อค่ะนะก็เท่ากับสะท้อนความเป็นมงคลเข้าบ้านเราค่ะเราก็อยู่สบายใจหน่อยก็เหมือนเสือคาบสิ่งเป็นมงคลเข้าบ้านค่ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะทราบเรื่องนี้กันมากกว่าที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องของการล้างอาถรรพ์เพราะคนนิยมโดยเฉพาะ
พวกที่มีเชื้อสายชาวจีนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาติดหมดเลยฮะรูปแบบนี้ติดกันคือจริงๆเนี่ยถ้าติดเป็นรูปยันแปดทิศหรือเขาเรียกอีจิงเนี่ยนะฮะก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะติดเป็นรูปข้าแบบก็มีหลายรูปหลายรูปโอ้โหบางรูปน่ากลัวแล้วบางบ้านเนี่ยกลัวไม่ขลังนะติดรูปใหญ่เลยพอยิ่งใหญ่คนที่ผ่านตรงข้าวยิ่งทำใจลำบากค่ะเห็นไหมฮะนี่วิธีการแก้ไขก็ใช้วิธีนี้แหละครับค่ะก็ได้แบบนี้ก็ช่วยกันไปก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาทะเลาะกันบ้านนี่คนบางคนพอเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจอ๋อแต่บางทีถ้าเรามีบ้านอื่นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ค่อยทีค่อยอาศัยกันนิดนึงก็คือจริงๆถ้ามันเป็นบ้านตรงข้ามกันถ้าอยากติดนะผมว่าอย่าไปติดเสือข้ามแบบติดแค่ยันแปดทิศนะหรือไม่ก็เป็นรูปเสือสองเสือหน้าบ้านแล้วก็ติดสิงหน้าบ้านนี่คือเป็นสิงฮะสิงหน้าบ้านเลยสิงคู่และรูปปั้นหินเนี่ยสองรูปเป็นรูปปั้นหินครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปปั้นหินคนก็ไม่กลัวก็มีความรู้สึกว่าดูสง่างามดีก็ไม่มีความรู้สึกน่ากังวลอะไรค่ะแต่ถ้าเป็นรูปเสือคาบดาบเนี่ยคนถือมากนะเวลาคนบางคนที่มีความรู้เรื่องนี้เขาจะถือว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะนั่นก็จะกลายเป็นศัตรูกันค่ะผมเคยเจอบ้านเนี่ยไข่กันด้วย M16 เลยพอไปยืนมองโอ้โหอะไรกันขนาดนั้นเชียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นป้องกันอาถรรพ์แบบของความเชื่อของคนจีนนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเกิดปีวอกก็ไม่ได้นะคะวันตรุษวันศาสตร์ก็ควรจะเอาออกก่อนด้วยใช่ครับก่อนที่จะมีการเส้นไหว้แล้วก็รวมถึงถ้ามีบ้านฝั่งตรงข้ามปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วไม่นิยมติดกันนะคะส่วนใหญ่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าทางที่มีถนนเข้าบ้านเป็นทางสามแพร่งนะคะข้างหน้าไม่มีบ้านข้างหน้าไม่มีบ้านเพื่อสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปถูกครับนะก็อย่าให้ไปโดนบ้านคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีการศัตรูกันศัตรูเป็นทะเลาะวิวาทกันได้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบของไทยสัปดาห์นี้เป็นแบบของจีนนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะย้อนกลับไปดูนะคะของสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand และยังมีอีกเรื่องราวอื่นๆมากมายนะคะที่อาจารย์นำมาฝากในทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะสายสดต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ